ัลบั้มวางแผนแน่นอนนะคะคะอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกโอ้โหอัลบั้มแรกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นอัลบั้มแรกแล้วเราก็เหมือนเป็นศิลปินหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะออกเป็นยังไงจะต้องทำยังไงคนจะชอบเราไหมหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกตื่นเต้นมากดูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นเหมือนหน้าใหม่มาเราก็ยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านการทำเพลงว่าจะต้องทำเพลงแนวไหนจะต้องแต่งตัวยังไงจะต้องอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้พี่พี่ทุกคนเป็นคนแนะนำค่ะว่าเพลงที่เปิดตัวตอนแรกมาที่เปิดมาคือแบบได้รับความตอบกระแสตอบรับที่ดีแล้วอัลบั้มกลับมาอัลบั้มชุดใหม่นะคะคิดว่าน่าจะได้กระแสตอบรับที่ดีเพลงที่เปิดหวังว่าค่ะแปลว่าหนูหวังว่าทุกคนนะคะจะให้การตอบรับที่ดีกับอัลบั้มใหม่ของหนูนานะคะรับรองนะคะอาจจะมีทั้งเพลงเร็วเพลงช้าๆหวานๆซึ้งๆก็ยังมีอยู่แน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นนิดนึงค่ะมีเจ้าเสน่ห์ค่ะกระแสตอบรับดีไหมตลกดีค่ะก็สนุกดีมีคนมาทักพี่คนอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่มีคนคอยติดตามผลงานของเราอยู่เสมอมีค่ะอย่างเมื่อวานมีเกี่ยวกับน้องๆทุกคนก็บอกว่าเอ้ยแซวๆกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โป๊เป็นคนน่ารักค่ะถึงจะกวนๆนิดหน่อยแต่ก็น่ารักค่ะก็แบบว่าเป็นพี่ที่ดีน่ารักมากๆเลยคอยแบบว่าเอ้ยเราคอยตอบบทคอยช่วยกันเวลาเข้าฉากตลอดค่ะจะได้เห็นนะลงละครยาวๆพี่ยังหนูนาก็หวังอยู่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะหนูนาก็ตั้งใจทำอัลบั้มค่ะเต็มที่เลยค่ะปีหน้าก็อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะแต่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นอะไรค่ะ